จากนี้ไปนะคะก็ยังมีอีกหนึ่งหัวข้อค่ะซึ่งต้องบอกว่าน่าสนใจนะคะและห้ามพลาดจริงๆนะคะครับเขาบอกว่าน่าสนใจมากครับเป็นเรื่องราวที่หลายๆท่านนะคะเกษตรกรหรือว่าวิสาหกิจชุมชนต่างๆเนี่ยกำลังสนใจแล้วก็มุ่งที่จะเป็นหรือว่าอยากจะทำให้ได้นะครับนั่นก็คือเรื่องของเกษตรอินทรีย์ครับเพราะว่าเขาว่ากันว่านะครับน่าจะเป็นทางรอดของเกษตรชุมชนครับค่ะดังนั้นค่ะการเสวนาในช่วงนี้นะคะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านจะได้เห็นเรียกว่ามุมมองนะคะครบทุกด้านเลยของเกษตรอินทรีย์ค่ะตั้งแต่นโยบายนะคะในภาคของการส่งเสริมเกษตรกรนะคะรวมไปถึงเมื่อเกษตรกรนำไปปรับใช้จริงแล้วเป็นอย่างไรนะคะและภาคส่วนที่สำคัญอีกหนึ่งส่วนนั่นก็คือช่องทางของการจำหน่ายนะคะผู้ที่จะรับไปจำหน่ายหรือโอกาสทางการตลาดของเกษตรอินทรีย์จะเป็นอย่างไรในหัวข้อนี้นะคะกับการเสวนาเกษตรอินทรีย์ทางเลือกทางรอดของชุมชนค่ะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับก็จะมีท่านผู้บริหารและก็วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะครับจะมาแลกเปลี่ยนความรู้กันครับผมขอเรียนเชิญผู้เข้าร่วมเสวนาดังต่อไปนี้เลยนะครับท่านแรกครับคุณประพัฒน์ปัญญาชาติรักครับท่านประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติครับอีกท่านหนึ่งครับคุณปรัชลือนะครับพินนการครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดครับค่ะขอเรียนเชิญนะคะคุณโชคดีปอละโลกานนท์ค่ะเจ้าของสวนลุงโชคจากจังหวัดนครราชสีมาค่ะและช่วงถัดไปนะครับผู้ที่จะให้เกียรติดำเนินรายการนะครับผมขอเรียนเชิญคุณอภิชัยมัทวพันธ์นะครับนักจัดรายการวิทยุสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ครับเรียนเชิญครับค่ะขออนุญาตเรียนเชิญนะคะท่านผู้บริหารและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะคะท่านที่จะได้มาแลกเปลี่ยนแนวคิดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรอินทรีย์ทางเลือกทางรอดของชุมชนนะคะท่านประพัฒน์ปัญญาชาติรักนะคะประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติคุณปรัชลือพิมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดคุณโชคดีปอละโลกานนท์เจ้าของสวนลุงโชคจังหวัดนครราชสีมาค่ะและผู้ดำเนินรายการคุณอภิชัยมัทวพันธ์นักจัดรายการวิทยุจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ขอเรียนเชิญค่ะครับผมครับก็ต้องขอขอบคุณท่านพิธีกรทั้งสองท่านแล้วก็ต้องขอกราบสวัสดีคณาจารย์เครือข่ายของสวทช.ภาคเหนือผมอภิชัยมัทวพันธ์อดีตก็เคยเป็นนักจัดรายการและผู้สื่อข่าวอยู่สถานีวิทยุอสมท.จังหวัดเชียงใหม่แต่ตกงานมา6ปีแล้วนะเนื่องจากอายุเกินตอนนี้ก็ไปอยู่ช่วยทำหน้าที่นี้ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่ของเรานะครับได้มีโอกาสทำงานร่วมกับท่านอาจารย์สุรพงษ์มาตั้งแต่ปี2547วันนี้เพิ่งจะได้เจอกับท่านนะครับวันนี้ได้รับมอบหมายครับจากสวทช.ให้มาทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการเสวนาเหมือนอย่างกับรู้นะครับอย่างท่านประธานสภาเกษตรแห่งชาติเนี่ยนะครับเป็นคนเดือนเดียวกันคือเดือนตุลาคมภาพวันนั้นถ้าท่านยังจำได้ดีบุรุษท่านนี้แหละครับถือไม้หน้าสามจะไปต่อตีกับทหารหน้ากองสลากผมอยู่ตรงนั้นด้วยเป็นคนเดือนเดียวกันนะฮะวันนี้คุยกันรู้เรื่องนะเดี๋ยวจะได้รู้ว่าเอ๊ะจากวันนั้นกับการต่อสู้แล้วผันตัวมาเป็นเกษตรกรยังไงท่านต่อไปนี่ขออนุญาตเรียกพี่โชคแล้วกันนะฮะเพราะว่าดูกายภาพแล้วมีอาวุโสกว่าผมศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น45นะครับมีองค์ความรู้ในเรื่องของวิชาการเกษตรจากมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตไปเต็มพุงเลยทีเดียวและเป็นคนหนึ่งที่ไม่ยอมรับราชการนะฮะไปทำไร่ไถนาของตัวเองไปเพิ่งผ่านเหตุตื่นเต้นที่โคราชมาเนาะเพราะว่าแหล่งของท่านอยู่โคราชเนาะนะฮะผันตัวมาปรับปรุงตัวเองอย่างไรเดี๋ยวฟังจากท่านและก็ท่านต่อไปนะครับเป็นผู้แทนของเครือเซ็นทรัลนะครับก็คุณปรัชลือนะครับ
เมื่อกี้ผมไปคุยกับท่านบอกว่ามันเป็นความบังเอิญอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะในจังหวัดเชียงใหม่โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ปี2547ได้มีการก่อตั้งโครงการพืชอาหารเชียงใหม่ปลอดภัยภายใต้การสนับสนุนของสสสผมก็ได้ไปร่วมงานกับท่านผู้จัดการโครงการคือท่านดร.ทันตแพทย์สุรสิงห์วิศรุรัตน์ซึ่งเป็นผู้ช่วยสสจ.เชียงใหม่นะครับและพอต่อมาราวปี2549เครือเซนทันก็ได้ให้การสนับสนุนพื้นที่ในการกระจายพืชผลปลอดภัยและอินทรีย์กับจังหวัดเชียงใหม่เอาละครับขอเริ่มต้นเลยนะครับอารามประบทมาพอสมควรผมจะขอเริ่มต้นที่ท่านประธานสภาเกษตรแห่งชาติก่อนนะท่านประพัฒน์ปัญญาชาติลักษณ์ไอ้ก้านยาว จากวิถีทางแห่งการต่อสู้ในยุคระนั้น14ตุลา2516มาจนกระทั่งถึงได้มีโอกาสเข้าไปนั่งในคณะรัฐมนตรีและมาถึงปัจจุบันนี้คิดยังไงไปทำเกษตรครับขอบคุณครับขอบคุณครับการนับนับสการพระคุณเจ้าครับกับอาจารย์ที่เคารพครับเพื่อนพ้องน้องพี่ครับขอบคุณครับแม่คำถามประวัติศาสตร์ไกลมากครับ40 กว่าปีแล้วนะครับ40กว่าปีครับครับผมก็มาค้นพบตัวเองหลังจากนั้นมาว่าทำไมผมต้องไปยืนถือไม้กระบองทำไมต้องมาทำเกษตรทำไมไม่รับราชการทำไมแม่อย่างนั้นทำไมแม่อย่างนี้ก็มาพบตัวเองทีหลังเองว่าผมนี่เป็นคนโคตรหัวแข็งเลยแต่ก่อนไม่รู้เด็กๆไม่รู้เห็นอะไรไม่ถูกต้องก็จะต้านเขาอย่างเดียวแล้วก็ไม่เคยสยบยอมอะไรกับใครง่ายๆเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กแล้วไม่รู้จริงนะครับผมจบวรรณศาสตร์จบป่าไม้ปกติก็จะเป็นข้าราชการป่าไม้นักวิชาการป่าไม้หัวหน้าอุทยานปกติก็เป็นอย่างนั้นผมก็จบเสร็จแล้วก็ไปลูกจ้างกวาดไม้อยู่พักหนึ่งอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อาจจะเพราะว่าใจมันยุคผมเนี่ยมันคิดถึงชาติเรื่องของบ้านเมืองเรื่องของสังคมมากนะครับก็ไปทำงานใต้ดินอยู่พักหนึ่งนะครับก็ฝันว่าประเทศนี้จะเปลี่ยนแปลงสังคมให้เป็นสีทองผ่องอำไพเหมือนที่ฝันยุคเด็กวัยรุ่นนะครับก็ไปเสี่ยงชีวิตอยู่หลายปีอยู่นะครับตอนนี้โตแล้วล่ะไม่ได้คิดอย่างเดิมละความคิดเปลี่ยนแปลงได้ก็เอาเป็นว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะหัวแข็งปกครองยากไปรับราชการเนี่ยเมื่อกี้คุยกับโชคบอกพี่เหมือนผมถ้ารับราชการเนี่ยเกษียณที่48ก็เก่งแล้วทำไมถูกไล่ออกก่อนเจ้านายไม่ชอบมากเพราะว่าเป็นคนที่ไม่เคยพี่น้อยพี่เท่าใครเรียกแข่งเรียกครับคนไม่เป็นพูดขันผาดซากนะครับก็ตอนนั้นยุคเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมไปทำงานเป็นลูกจ้างของบริษัทลำปางทำไม้อยู่ที่ลำปางแล้วก็หนีไปเป็นลูกจ้างกรมไม้อยู่ป่าไม้เขตเชียงใหม่ไปปลูกป่าบนดอยอยู่พักนึงที่ดอยแม่มูน้อยอำเภอแม่แจ่มนะครับเดินจากน้ำตกสิริภูมิไปนอนที่หน่วยคุณวางคืนหนึ่งนอนวันเดินวันหนึ่งไปนอนคืนหนึ่งเป้อีกครึ่งวันจะไปถึงดอยแม่มูน้อยเดินวันครึ่งผมเป้ไปฝันว่าจะสร้างป่าในปีนี้ตอนนั้นอาจจะเรียกว่าอุดมการณ์หรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่ารู้สึกเป็นความรับผิดชอบที่อยากเห็นประเทศนี้ดีขึ้นคิดอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กมันก็เป็นอย่างนั้นสุดท้ายตัวเนี่ยไปเข้าอยู่ในระบบราชการเนี่ยรู้ว่ามันทำอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าเจ้านายไม่ได้คิดเหมือนเราก็เลยแล้วก็สังคมรังเกียจคนในยุคผมมากในยุคนั้นท่านก็คงเหมือนกันก็เหมือนกันใช่ไหมกว่าจะผุดเกิดได้ก็เกือบ10ปีครับครับราชการเนี่ยไปอยู่บ้านแม่เขตเชียงใหม่นี่ไม่มีใครคุยกับผมเลยไอ้พวกหูรุนแรงไอ้พวกคอมมิวนิสต์เอาปูนเอาไม้มาหมายหน้าผากผมเลยไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ได้สังคมรังเกียจมากในยุคนั้นหลัง6ตุลา19ผมก็ตัดสินใจหาเงินก้อนนึงสะสมเงินไปซื้อที่ทำเกษตรตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผมจบมหาวิทยาลัยปี18อ่ะก็
็ไปทำงานอยู่หนีนู่นหนีนี่ไปทำงานก็เป็นเกษตรกรตั้งแต่นั้นซื้อที่มาก็ทำเกษตรกรมาตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดเนี้ยไม่มีเงินก็ไปรับจ้างทั่วไปบ้างนะครับผมเคยไปรับจ้างทำถนนที่แม่แจ่มเอาเงินมาลงทุนรับจ้างก่อสร้างบ้านผมมีความรู้เรื่องก่อสร้างนะครับเพราะบรรณาสาเขาสอนมาเรื่องก่อสร้างเบื้องต้นอ่านแบบเป็นทำถนนเป็นดูดินเป็นเพราะว่าเวลาป่าไม้เวลาเข้าไปสร้างบ้านพักในป่านี่การออกแบบทำถนนนี่ต้องมีความรู้การสร้างบ้านพักลำลองบ้านไม้นี่พวกป่าไม้เรียนมาเพราะนี่สามารถจะพวกคนอุทยานเนี่ยมันจะออกแบบได้สร้างเองได้หมดพวกผมเรียนมาด้วยวิชาแบบนี้เพราะฉะนั้นพึ่งตัวเองได้มีความรู้ไปรับเหมาสร้างถนนไปรับจ้างทำไม้เอาเงินมาได้เงินก้อนเสร็จก็หนีมาทำเกษตรต่อเหมือนเดิมนะครับก็เป็นเกษตรกรจากนั้นเป็นต้นมาจนถึงบัดนี้นะครับนั้นขอเอาเรื่องปัจจุบันแล้วกันนะฮะในเรื่องที่ท่านประพัฒน์ได้ทำด้านการเกษตรที่จังหวัดลำปางแผ่นดินผืนเดิมใช่ไหมใช่ครับแผ่นดินผืนตั้งต้นที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะใช่ครับท่านเริ่มต้นด้วยการปลูกอะไรแผ่นดินผืนเดิมที่ถูกอภิปรายไม่วางใจในสภานะครับ PDC ผมซื้อมาจากชาวบ้านเขาหาว่าผมลุกผ่านอต.3ทั้งนั้นซื้อมาผมไม่มีความรู้หรอกครั้งแรกมีแต่ใจนะครับซื้อที่จากชาวบ้านมาในยุคนั้นน่ะติดถนนนะไร่ละ 1,500 2,000 นะครับมีอต.3ไม่มีตังค์หรอกก็บอกขอผ่อนเดือนละพันสองพันก็ผ่อนไปซื้อมาแปลงแรก23ไร่2 30,000 บาทมั่งผ่อนก็จะหมดเป็นปีค่อยๆผ่อนคนที่นั่นก็ใจดีมากอยากให้ผมอยู่ก็เลยผ่อนใหม่ๆไม่รู้หรอกคนที่นั่นน่ะเขาปลูกบักนัดกันเข้าใจก่อนบ้านสาบ้านผมปลูกบักนัดนะครับคนใต้เขาเรียกย่านัดคนภาคกลางบ้านคุณนี่เรียกสับปะรดแล้วก็เห็นเขาปลูกปักขนักกันเต็มแล้วก็ไปเอาหัวมาปลูกมั่งนึกว่าชาวบ้านเขาปลูกได้ตังค์ปลูกปีแรกโอ้โหออกมางามมากเลยไปหยอดไอ้ขาบายเนี่ยหยอดให้มันแก๊สให้มันออกดอกจะตัดขายปุ๊บเหลือหัวละ50ตังค์เจ๊งไม่มีดีจากกันกินเนี่ยกินกันจนปากเปื่อยปักขนักจะพกจะบ้านไม่รู้อันที่สองพอดีมีรุ่นพี่ที่จบเกษตรเนี่ยเขาเป็นผู้ดูแลโรงงานอาหารสากลที่ลำปางปีที่สองก็บอกเนี่ยข้าวโพดอ่อนส่งโรงงานอาหารสากลได้ตังค์อยู่ซื้อกิโลสองบาทกึ่งว่ะโอ้คูณแล้วไปสองบาทกึ่งตอนนั้นยุคนั้นกิโลสองบาทห้าสิบฝักยาว25เซนอะไรเงี้ยเขาจะมีที่วัดเขาเอารถไถมาไถปลูกข้าวโพดอ่อนพอตอน3เดือนมาโอ้โหฝักมันงามเต็มเลยผมมีความสุขมากเด็ดใส่หลังรถเอาไปโรงงานขับรถไปเองเลยนึกว่าเที่ยวนี้น้ำหนักตันกว่านี่ก็คงจะได้สัก 5,000 ละมั้งเกือบ2ตันน่ะขับไปดีใจมากไปถึงป๊อปเขาก็เอาไม้บรรทัดวัดทุบเกินเหลือบาท50 สั้นไปเหลือบาท50 ทำไปทำมาเจ๊งอย่างเก่าไม่ได้ตังค์เรียนรู้ให้เกษตรไม่หมูไว้เจ๊งมาทุกเรื่องที่ทำปลูกอ้อยก็เจ๊งอะไรก็เจ๊งแต่ก่อนนะครับเพราะว่าผมมีที่อยู่ก็เก็บที่ไว้แล้วก็ทำอะไรลองถูกลองผิดมีเงินเดือนนี่เขาผมเอาเงินเดือนมาใส่ก็หมดเจ๊งกู้เงินมายืมเงินแม่มั่งเจ๊งเสร็จก็เขาชวนไปทำไม้วันนี้เจ้านายเก่าเนี่ยเขาจะก็เข็นเจ้าของวรรณชัยเนี่ยไอ้ประพัดกิ้งให้ยะไม้ก่อมาร้องพอบะมาโก้ใครยะไอ้ยะได้ตังค์เว้ยได้ตังค์ก้อนนึงก็มาลงทุนเสร็จทำไม้เสร็จลงทุนเสร็จปลูกอะไรก็เจ๊งจนผมกลับไปบ้านเกิดผมที่ภาคใต้ไอ้นั่นเพื่อนก็บอกว่าทำไมไม่เอาส้มโชกุนไปลองปลูกดูวะต้นไหนนะส้มโชกุนอ๋อส้มโชกุนส้มโชกุนChinese Tangerine เนี่ยสุดยอดก็ไปเอาแบกขึ้นรถไฟมา248กิ่งยังจำได้เมื่อประมาณปี2532แบกขึ้นรถไฟมาเลยมาละ10 กิ่งซื้อมากิ่งละ50บาทแบกขึ้นรถไฟมาลงเนี่ยที่สถานีลำปางเนี่ยแล้วก็เอารถใส่เข้าไปโดนการ์ดแตะตัวด่าทั้งวันอ่ะ
ไอ้เปรตตัวไหนว่าเอาต้นก้ามาใส่ในห้องน้ำคนเขาเอาน้ำไม่ได้ ใส่ขึ้นมา ก็ผจญภัยดีก็มาปลูกเอาส้มฉุนมาปลูกที่ลำปางเนี่ย200กว่าต้นปีแรกงามมากปี2โอ้โหมันตอบสนองดินดีมากทุกอย่างดีหมดปีที่2เนี่ยออกลูกก็เก็บทิ้งนะเพราะกลัวมันจะออกลูกแม่ต้นแม่จะโทรมแต่ลูกมันออกมาไม่เหมือนภาคใต้เว้ยภาคใต้เนี่ยคนเมืองเขาว่ามันดำคิริมันบอกงามสีมันเขียวๆดำๆภาคใต้เพราะมันไม่มีความหนาวไม่ถึงมาโบกที่ลำปางนี่กลายเป็นสีทองเหลืองอาราม เฮ้ยเอามากินเฮ้ยอร่อยเว้ย เออชามันนุ่มอร่อยเนื้อนุ่มก็เลยเพิ่มเป็นคนใจใหญ่พอตอนเห็นมันดีทำได้ผลปุ๊บปีที่2ปีที่3เริ่มแล้วจาก248กิ่งสั่งมาทีหนึ่ง 4,700 กิ่งเลยพับเลยเอารถกระบะใส่มา 5,000 ต้นปลูกพร้อมกันเลย 5,000 ต้นผมมีแปลงแรก 5,000 ต้นเนี่ยออกลูกมาเนี่ยท็อปของท่านนี่แหละทำไมคุณมานิดเป็นโรบินสันเนี่ยมาเที่ยวที่นี่ผมเอาไปกินส้มผมเนี่ยผมต่อต้านเคมีเกษตรมาตั้งแต่ยุคไหนแล้วนะเพราะว่าเห็นพิษภัยมันใช้เคมีเกษตรน้อยมากปุ๋ยเคมีแค่มาขายผมนี่ไม่ได้ตังค์หรอกเพราะผมใช้น้อยที่สุดทฤษฎีผมคือหยุดใช้ก่อนดูว่ามันเป็นยังไงแล้วค่อยๆเติมให้มันแต่ทฤษฎีของนักวิชาการที่มาสอนเนี่ยใช้เยอะที่สุด แล้วค่อยเอาออกเพราะผมสวนทางหมดเลยเพราะของผมเนี่ยต้นส้มผมต้นนึงเนี่ยแบกลูกเนี่ย50กิโลเนี่ยผมเติมปุ๋ยอย่างเก่งก็2กำมือ3กำมือที่เหลือปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักหมดแต่ว่านักไอ้เซลล์ขายบอกว่าพี่ตรงนี้ต้องใส่2กิโลบอกเตี่ยมึงเนี่ยตังค์ทั้งงานไม่ใส่2กำมือเพราะผมเริ่มต้นอย่างนี้เลยชีวิตผมต่อต้านตั้งแต่ปุ๋ยตั้งแต่ยาไม่เคยเชื่อมันเลยทดสอบเองหมดหยุดใส่เลยนะครับแล้วก็ทำแปลงทดลองตัวเองน้อยที่สุดเท่าไหร่จึงจะได้ผลผลิตที่ดีปรากฏว่าโรบินสันเหมาส้มผมหมดเลยเอาไปขายงานเกษตรแฟร์เนี่ยวันหนึ่งขายได้หลายแสนเลยแบกไปได้เงินกลับมาเยอะตอนนั้นทีวีทุกช่องแปลกมากส้มโชกุนปลูกที่ภาคเหนือเป็นศูนย์แรกทำข่าวทุกช่องเลยโอ้โหดังระเบิดเลยหนังสือพิมพ์มาทำข่าวมันชอบของแปลกมาส้มโชกุนธนาธรเอามาปลูกที่ฝางเนี่ยไปตั้งชื่อว่าสายน้ำผึ้งนะครับอันเดียวกันเลยนะครับก็เอาโชกุนมาปลูกดังระเบิดเนี่ยขายส้มนี่ได้ตังค์แล้วนะเพราะตอนนั้นผมใหม่ๆออกมานะส้มเบอร์ศูนย์นี่นะกิโลละ100บาทขายในห้างเนี่ยหมอหมดเลยอ่ะกล่องละพันกล่องละ10กิโลผมขับรถไปเองไปส่งส้มเองเที่ยวนึง200,000นะยุคเมื่อ30ปีที่แล้ว ได้เงินอย่างขนาดนั้นน่ะได้เงินมากองเต็มเพราะถ้ามันดังเนี่ยขายส้มได้เงินแต่ขายกิ่งได้เงินมากกว่าประธานมันดังเพราะมีคนอยากปลูกตามครับอยากปลูกตามก็คือกิ่งหนึ่งส้มกิโลโดยเฉลี่ย60บาทกิ่งตอนก็60บาทเท่ากับราคาแต่คนจะสั่งกิ่งตอนเนี่ยต้องมัดจำก่อน10บาทสั่งหมื่นกิ่งไปก่อนมัดจำแสนหนึ่งผมจ้างเขาตอนกิ่งละ5บาทผมเหลือ55บาทเพราะฉะนั้นมารับเอา500,000ที่เหลือมาจ่ายผมกำไรกิ่งละ55บาทไม่ต้องดูแลอะไรนะตอนเดือนนึงออกลูกเอาลากขายมารับได้แล้วนะครับมาเลยขับรถมาหมื่นกิ่งเอามา500,000 500,500อันนี้ถือว่าในช่วงที่สนุกสนานครับประสบความสำเร็จจากการขายส้มโชกุนทั้งผลทั้งกิ่งแล้วก็ค้นพบว่าการเกษตรมันจะมีวัฏจักรด้านนวัตกรรมของมันสมัยเนี้ย MBA เนี่ยเค้าเรียก innovative curve เซอร์เคิลก็ได้มันจะมีองค์เข้ามานะเพื่อเศรษฐกิจตัวนี้พอตอนมันเริ่มปลูกถ้าศักยภาพมันได้มันติดตลาดมันดังจุดนึงมันก็จะรุ่งเรืองพีคแล้วก็มันจะลงแล้วก็ดับมันขึ้นมันลงแล้วก็แบบมันจะวงจรอย่างนี้แหละทุกพืชนะครับผมว่าคนพบว่าถ้าใครเริ่มต้นจับพืชเศรษฐกิจหรือเศรษฐกิจสักตัวหนึ่งเนี่ยแล้วเริ่มทำเนี่ยถ้าว่าไอตัวนี้นะศักยภาพมันถึงนะมันถึงจุดพีคมันนะโอ้เงินทองอะไรมาเทมา
แล้วก็เราจะหยุดทำมันต่อเมื่อคนเอาไปปลูกได้หมดแล้วเพราะว่าไอ้เคิร์ฟตัวนี้มันจะกลับอีกด้านหนึ่งแล้วมันจะหมดยุคมันแล้วเพราะขายกิ่งไม่ได้แล้วคนปลูกเยอะแล้ว คนผลิตก็เยอะแล้วมันแข่งกันตัดราคาขายแล้วครับเอาไว้เอาไว้ตรงจุดของความสำเร็จก่อนนะไอ้จุดที่เคิร์ฟมันลงนี่เดี๋ยวค่อยว่ากันเพื่อเศรษฐกิจเนี่ยมันจะขึ้นอย่างนี้ตลอดแล้วคนพบอันนี้คือทฤษฎีซึ่ง FEA เขาสอนกันครับผมนะครับคือมันเป็นพฤติกรรมประจำชาติเท่าที่ผมสังเกตนะฮะไม่ว่าจะเป็นส้มอย่างที่ท่านประพัฒน์ว่านะฝรั่งเวียดนามนะฮะออกมาผลเบ้อเร่อเลยนะครับแล้วก็เฮโลปลูกกันพุทรานมสดนะเฮลโลปลูกกันแล้วก็กราฟตกแล้วยังมีอีกหลายๆอย่างทีนี้ผมไปที่ลุงโชคแล้วกันเจ้าของสวนลุงโชคเนี่ยนะครับดังมากใน YouTube นะฮะมีรีวิวเยอะมากเลยทีแรกก็เป็นเกษตรกรที่ปลูกพืชผักไปตามปกติแหละตอนหลังบอกเหมือนอย่างท่านประภาเคิร์ฟมันตกใช่ไหมพี่โยกเคิร์ฟเริ่มตกใช่ไหมก็เลยพลิกผันมาว่าเราควรจะมาปลูกในรูปแบบของวนเกษตรนิยามก่อนวนเกษตรครับนมัสการพระคุณเจ้าแล้วก็กราบสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก็ได้กลับมาเชียงใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับที่เคยอยู่ที่นี่เมื่อหลายสิบปีนะครับก็ในส่วนของผมเองนะครับก็จบจากแม่โจ้ผมก็ไม่ได้ไปทำงานที่ไหนนะครับก็ไปอยู่ที่วังน้ำเขียวเลยนะครับจบด้านพืชไร่นะครับแล้วก็ไปทำพืชไร่ตามที่เราร่ำเรียนมานะครับคิดว่าตัวเองรู้นะครับแต่รู้จากตำรานะครับเพราะฉะนั้นพอเราไปทำจริงๆเนี่ยมันมีปัจจัยหลายอย่างนะครับที่เราควบคุมไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปัจจัยการผลิตทั้งหลายซึ่งไม่ได้เป็นของเราและก็ที่สำคัญสุดท้ายก็คือเรื่องของราคานะครับตลาดเป็นผู้กำหนดนะครับตอนหลังมาเนี่ยก็เลยไปพบครูบาอาจารย์นะครับซึ่งท่านเองก็ไม่ได้ร่ำเรียนหนังสือที่ไหนแต่ว่าประสบการณ์ของท่านนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อในเรื่องของแนวคิดนะครับเพราะฉะนั้นแนวคิดที่ผมเริ่มสนใจก็คือแนวคิดในเรื่องของวนเกษตรที่พ่อผู้ใหญ่วิบูลย์เข็มเฉลิมได้ให้คำจำกัดความไว้ว่าเป็นการทำการเกษตรที่ปลูกต้นไม้ที่หลากหลายและต้นไม้นั้นตอบสนองในเรื่องของปัจจัย4ในการดำรงชีพก็คือมีอาหารการกินมีเครื่องนุ่งห่มมียารักษาโรคมีที่อยู่อาศัยและให้สิ่งแวดล้อมที่ดีเพราะฉะนั้นพอได้แนวคิดตรงนี้ผมก็ไปค้นหารูปแบบนะรูปแบบที่มันสอดคล้องกับภูมิสังคมที่ผมอยู่ก็คือวังน้ำเขียวในอดีตคือผืนป่าดงพญาเย็นนั่นเองเป็นที่อยู่ของต้นไม้เป็นที่ต้นไม้เกิดในทางธรรมชาตินะครับซึ่งตรงนี้ต่างหากผมคิดว่าเป็นการเรียนรู้ธรรมชาตินะครับและก็เป็นการเรียนรู้ในหลักของเหตุและผลนะครับเหตุและผลไม่ได้ไปตามกระแสผมไปวังน้ำเขียวไปอยู่วังน้ำเขียวเนี่ยนะครับผมไม่ได้ไปตามกระแสที่ว่าเป็นแหล่งอากาศโอโซนหรือว่าเป็นอะไรประมาณนั้นแต่ว่าเราไปทำการเกษตรแล้วก็ใช้หลักของวิทยาศาสตร์เหตุและผลนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำในเรื่องของวนเกษตรณตอนนั้นก็คือเป็นการยั้งชีพเอาชีวิตของตัวเองให้รอดเป้าหมายชีวิตไม่ใช่เรื่องของเงินนะครับผมยืนยันนะครับเพราะว่าเราเคยทำการเกษตรที่ตั้งเป้าว่าจะได้เงินแต่ไม่ได้เงินและไม่มีของกินตอนหลังก็เริ่มทำสร้างรากฐานตรงนี้ถือว่าหัวใจสำคัญพอมันเหลือค่อยขายเป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นผมทำวนเกษตรมาเนี่ยตั้ง30ปีนะ
นะครับผมเริ่มทำตั้งแต่ปีพ.ศ. 2531นะครับ30ปีนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าวัฒนเกษตรเนี่ยเป็นเหมือนกับวัคซีนที่สามารถป้องกันวิกฤตต่างๆได้หมดผมลงสนามบินที่เชียงใหม่ตกใจเลยโอ้โหต้องใส่หน้ากากกันผมอยู่ที่สวนผมสบายมากนะเพราะผมมีต้นไม้ผมนั่งอยู่ท่ามกลางป่าไผ่ที่ให้ออกซิเจนมากที่สุดนะครับที่ผลิตออกซิเจนได้มากที่สุดนะผมมีป่าไผ่ที่สวยที่สุดของประเทศไทยตอนนี้พูดได้เต็มปากไผ่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนเกษตรผมไม่ได้ปลูกสวนไผ่อย่างเดียวแต่ผมปลูกต้นไม้ที่หลากหลายไผ่เป็นองค์ประกอบหนึ่งแค่นั้นเองนะครับวิกฤตเรื่องของภัยแล้งตรงนั้นก็ผ่านได้เพราะอะไรเพราะหน้าแล้งต้นไม้มันทิ้งใบของมันโดยหลักของธรรมชาติอยู่แล้วผมไม่ต้องรดน้ำนะครับผมไม่ต้องใส่ปุ๋ยผมไม่ต้องไปยุ่งกับอะไรเรื่องของปุ๋ยเคมีเพราะต้นไม้ทิ้งใบมันก็สร้างอาหารของเขาเองแลกเปลี่ยนธาตุอาหารกันเองได้เพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือผมไม่ได้วิกฤตแม้แต่เรื่องของเศรษฐกิจที่หลายคนบ่นกันบอกเศรษฐกิจแย่เศรษฐกิจแย่ผมก็ไม่เห็นแย่อะไรนะครับสำคัญลูกสองคนของผมก็กลับมาอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าเศรษฐกิจแย่ลูกสองคนผมคงอยู่ไม่ได้3ปีที่ผ่านมานะครับผมไม่มีตัวเลขนะครับเพราะว่าผมไม่ชอบพูดตัวเลขนะครับผมไม่อยากให้ทุกคนตาโตแต่ว่าผมให้เห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับมันต้องสร้างพื้นฐานต้องใช้เวลานะครับและก็ไม่อยากให้ทุกคนทำอะไรเป็นกระแสแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นแนวคิดหลักมันต้องได้นะครับมันต้องได้ถ้าแนวคิดได้รูปแบบก็จะตามมาถ้าแนวคิดหลักไม่ได้นะครับมันก็จะไปเรื่อยนะครับอันนนท์เข้ามานิดก็ไม่นิ่งก็สุดท้ายก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นณวันนี้ผมพูดได้เต็มปากนะครับตัวชี้วัดที่ผมทำได้3มิติครบสิ่งแวดล้อมชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุณหภูมิเรื่องของที่นั่นอากาศเย็นนะครับมีนักศึกษาของไม่ดนนะครับไปเก็บข้อมูลอุณหภูมิของสวนผมกับพื้นที่ใกล้เคียงต่างกัน 5.3 องศานะครับเวลาเดียวกันนะครับโดยกระจายเทอร์โมมิเตอร์ทั่วสวนนะครับก็ใช้หลักของวิทยาศาสตร์นะครับไม่ใช่เอาความรู้สึกนะครับเรื่องของ PM 2.5 นะครับเมื่อเดือนกุมภาปี62นะครับมีอาจารย์ของศิลปากรนะครับไปเก็บตัวอย่างของไผ่นะครับเพื่อดูซิลิก้าในใบไผ่นะครับบังเอิญนะครับไปส่องดูมันมีฝุ่นเจือปนอยู่เพราะว่าตรงผิวของใบไผ่มีขนเนี่ยเจอธาตุโลหะหนักผมอาจารย์เขาก็ไม่สนุกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาอยากได้ซิลิก้าแต่ไปเจอข้างนอกผมบอกดีแล้วนะครับดีแล้วเราจะได้รู้ว่าศักยภาพของไผ่สามารถที่จะจับฝุ่นละอองได้นะครับเพราะฉะนั้นในใบไผ่ก็มีหน้าที่ของมันนะครับในใบไม้ก็มีหน้าที่ของมันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นตัวชี้วัดในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับในเรื่องของสังคมผมคิดว่าองค์ความรู้ต่างๆที่เกิดจากการทำวัฒนเกษตรมา3ปีเนี่ยนะครับมันเกิดองค์ความรู้มากมายแล้วก็ผมคืนองค์ความรู้เหล่านี้ให้กับสังคมทุกเสาร์อาทิตย์นะครับยิ่งช่วงนี้นะครับข้าวเที่ยงผมแทบไม่ได้กินเลยนะครับมีคนไปเยี่ยมพูดคุยขอความรู้นะครับทั่วไปนะครับใครอยากจะขับรถไปเนื่องจากที่นั่นไม่ได้ไกลจากกรุงเทพนะครับเพราะฉะนั้นองค์ความรู้เนี่ยมันไม่ได้เขียนไว้เป็นตำรับตำรา
แต่ว่าองค์ความรู้ที่ได้เนี่ยได้จากประสบการณ์และก็ผมเองในชีวิตผมเนี่ยผมก็ได้เรียนรู้จากคนที่ไม่ได้เป็นครูบาอาจารย์นะที่เขียนเป็นตำราแต่ว่าเขาก็เล่าประสบการณ์เหล่านี้ให้ผมฟังเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามาถึงจุดหนึ่งผมก็ต้องคืนองค์ความรู้นี้ให้กับสังคมขอแทรกพี่โชคนิดหนึ่งนะในส่วนที่ได้พลิกโผมาทำวรรณเกษตรเนี่ยนะ30ปีแล้วทีนี้ในการมาทำวรรณเกษตรเนี่ยจะตอบโจทย์ตามแนวพระดำริของในหลวงรัชกาลที่9ที่ว่าปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างในพื้นที่ที่วังน้ำเขียวของพี่โชคเนี่ยตอบโจทย์นี้ได้ไหมครับที่จริงก็อันเดียวกันอันเดียวกันเพียงแต่ว่าเรียกต่างกันแค่นั้นเองเอาเชิงประจักษ์ของสวนลุงโชคเนี่ยได้อย่างไรบ้างที่ผมพยายามอธิบายเนี่ยก็คือประโยชน์ป่า3อย่างประโยชน์4อย่างอยู่แล้วนะครับแต่ผมไม่ได้ไปเรียนรู้ในเรื่องของป่า3อย่างประโยชน์4อย่างแต่ว่าผมดูผลที่ได้เนี่ยผมว่าชัดเจนนะครับชัดเจนเรื่องของสิ่งแวดล้อมชัดเจนในเรื่องขององค์ความรู้ชัดเจนในเรื่องของรายได้นะครับรายได้นะครับด้านเศรษฐกิจถือว่าอยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตะกี้คุยกับพี่ประภัทรเหมือนกันว่าที่จริงต้นไม้ที่ผมปลูกไผ่เนี่ยน้อยที่สุดนะถ้าเปรียบเทียบกับต้นพยูงต้นประดู่นะแต่ว่ามาถึงจุดนึงเนี่ยณวันนี้ผมก็ยังนั่งดูต้นพยูงว่าเมื่อไหร่มันจะออกดอกเพื่อได้ลูกเพื่อที่จะไปเพาะเป็นกล้าเพื่อที่จะได้เป็นแค่ต้นไม้แค่นั้นเองแต่ไผ่ที่ผมปลูกแซมไว้เนี่ยมันกลับตอบโจทย์ในเรื่องของเศรษฐกิจได้เป็นรายได้หลักนะครับตอนนี้นะครับถือว่าเป็นรายได้หลักนะครับส่วนผมคิดว่าบางครั้งเนี่ยคำเราอาจจะพูดได้เหมือนกันแต่โดยเนื้อหาแล้วเนี่ยคืออันเดียวกันนะครับมันมีไผ่ที่พี่โชว์ในรีวิวนะที่มันใหญ่มากเลยนะแล้วหน่อที่เอามาบริโภคเนี่ยหน่อมันใหญ่นะชื่อพันธุ์อะไรฮะอ๋อสร้างหม่นครับสร้างหม่นอ๋อมีที่รีวิวไว้ที่มันใหญ่มากเลยไผ่ตรงครับไผ่ตรงอ๋อนั่นคือไผ่ตรงครับผมได้ทั้งลำไปใช้ประโยชน์ด้วยครับผมแล้วก็เอามาบริโภคได้ด้วยได้ครับไปนะฮะแล้วพืชล้มลุกที่พี่ปลูกมันสร้างรายได้ไหมมันข้ามพ้นตรงนั้นไปหมดแล้วตอนนี้พืชล้มลุกข้ามจากจุดนั้นไปแล้วครับเลยไปแล้วนะครับตอนนี้ต้นไม้ที่อะไรที่อายุน้อยแล้วก็ที่ใช้ประโยชน์อย่างจริงจังก็มีไผ่กับฝางฝาง5ปีนี่สามารถที่จะเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์ได้นะครับตั้งแต่เอาไปต้มให้เป็นน้ำฝางหรือทำเป็นผลิตภัณฑ์นะครับแต่ไม้เบญจพรรณที่พี่เอ่ยนามมาสักครู่เนี่ยเขายังไม่อนุญาตให้ตัดนะฮะใช่ครับกำลังรอปลดล็อกอยู่นะครับก็ไม่รู้ว่าผมตายไปแล้วจะปลดหรือเปล่านั่นนะทีขออนุญาตไปที่ทางเครือเซนทันนะฮะทางกลุ่มเซนทันคุณปลัดลือนะครับซึ่งก็ผมเองได้ทราบว่าทางกลุ่มของเซนทันเนี่ยได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะส่งเสริมและก็สนับสนุนในด้านของการเกษตรนะฮะรู้สึกว่าจะเริ่มต้นที่เชียงใหม่นี้เป็นแห่งแรกด้วยนะครับโดยทางเครือเซนทันเชียงใหม่ได้มอบพื้นที่ที่เรารู้จักกันในนามว่า JJ Market นะครับ JJ Market ที่กาดคำเที่ยงให้เป็นแหล่งกระจายผลผลิตของเกษตรกรในโครงการพืชอาหารเชียงใหม่ปลอดภัยตั้งแต่ผักปลอดภัยและมาถึงเกษตรอินทรีย์แต่10ปีมานี้เซนทันพัฒนาไปเยอะเดี๋ยวให้คุณบัตรลือได้เล่าว่าพัฒนาไปในการส่งเสริมสนับสนุนอย่างไรกันบ้างกับเรื่องของเกษตรกรรมไทยครับครับผมขอบคุณพี่อภิชัยนะครับกราบสวัสดีท่านแขกผู้มีเกียรติแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒินะครับด้านเกษตรอินทรีย์ทั้งหลายนะครับในนามกลุ่มเซ็นทรัลผมคิดว่าวันนี้เนี่ย
ผมเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์น้อยที่สุดนะครับแล้วก็อาจจะโชคดีที่สุดนะครับเพราะว่าได้เจอท่านผู้ใหญ่นะครับท่านประพัฒน์นะครับรวมถึงคุณโชคดีพี่โชคดีนะครับซึ่งมีความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์แล้วก็ทำด้านนี้มายาวนานนะครับสำหรับกลุ่มเซนท่านนี่หลายๆท่านอาจจะสงสัยว่ามาเกี่ยวอะไรกับเกษตรอินทรีย์นะครับเซนท่านเป็นกลุ่มธุรกิจภาคเอกชนนะครับคือเราเป็นตลาดนะครับซึ่งเป็นที่ที่อยู่ตรงกลางเชื่อมต่อระหว่างผู้ผลิตคือเกษตรกรนะครับกับผู้บริโภคนะครับในปัจจุบันซึ่งกลุ่มเซ็นทรัลมีธุรกิจขยายสาขาไปทั่วประเทศนะครับใน40กว่าจังหวัด54สาขาแล้วก็มีท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับกระจายอยู่ทั่วไปทั้งหมด200กว่าสาขาด้วยกันนะครับก่อนที่จะมาถึงท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับตะกี้พี่อภิชัยถามถึงแล้วก็เกริ่นให้ฟังนะครับถึงเรื่องตลาดจริงใจ JJ Market นะครับซึ่งก็เป็นที่รู้จักของชาวเชียงใหม่แล้วก็เรียกได้ว่าทั่วประเทศแล้วกันในตอนนี้นะครับเริ่มต้นจากการที่ตลาดจริงใจเปิดโอกาสให้เกษตรกรมาจัดจำหน่ายนะครับสินค้าพืชผักผลไม้ซึ่งปลูกนะครับโดยเกษตรกรแล้วก็จำหน่ายขายโดยเกษตรกรนะครับนอกเหนือจากเปิดพื้นที่การตลาดให้กับเกษตรกรแล้วยังให้เกษตรกรได้มาเจอกับผู้บริโภคโดยตรงนะครับซึ่งสามารถเรียนรู้ได้การตลาดนะครับแล้วก็สามารถได้ความรู้แลกเปลี่ยนกับผู้บริโภคว่าตลาดมีความต้องการพืชชนิดไหนผักชนิดไหนนะครับเพื่อปลูกแล้วแน่ใจได้ว่าผู้บริโภคต้องการนะครับแล้วผู้บริโภคก็ให้ความรู้นะครับช่วยเหลือแลกเปลี่ยนกับเกษตรกรที่มาจำหน่ายที่ตลาดจริงใจให้ไปปลูกพืชนะครับที่มีราคาหรือมีมูลค่าสูงขึ้นนะครับซึ่งแต่ก่อนเกษตรกรก็อาจจะปลูกพืชตามความเคยชินนะครับสำหรับในยุคปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้ว่าจากการใช้พื้นที่เพาะปลูกนะครับโดยเฉพาะพืชเชิงเดี่ยวนะครับ เรื่องอาหารที่ใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์เพราะฉะนั้นการปลูกพืชที่ใช้เคมีอย่างเข้มข้นนะครับการปลูกผักที่บริโภคที่ประชากรประเทศไทยหรือทั่วโลกส่วนใหญ่ก็รู้จักอยู่เพียงไม่กี่อย่างในปัจจุบันนะครับความสูญเสียในเรื่องพันธุ์พืชอะไรต่างๆพวกนี้ซึ่งก็สามารถได้เรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้บริโภคนะครับกับเกษตรกรที่มาจำหน่ายพืชผักผลไม้ด้วยตัวเองที่ตลาดจริงใจนะครับคราวนี้ต่อเนื่องมาถึงท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับซึ่งเป็นธุรกิจในกลุ่มเซ็นทรัลนะครับซึ่งเรามีทั้งหมด200กว่าสาขาเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเราอยากให้ผักนั้นปลูกที่ไหนให้ทานที่นั่นนะครับสนับสนุน local foods นะครับอันนี้จะช่วยได้ทั้งในเรื่องของประหยัดค่าขนส่งนะครับทานพืชผักผลไม้ตามฤดูกาลนะครับแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือเกษตรกรหรือชุมชนในพื้นที่ได้มากกว่านะครับดังนั้นกลุ่มเซ็นทรัลนะครับโดยท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งก็ถือว่าเป็นBU ที่เป็นหัวหอกในการเข้าถึงชุมชนนะครับพี่อภิชัยหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตได้ลงพื้นที่เพื่อหาพืชผักผลไม้มาจำหน่ายในท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วเนี่ยนะครับกลุ่มเซ็นทรัลส่วนกลางนะครับก็เข้ามารับไม้ต่อนะครับในการช่วยส่งเสริม เกษตรกรในเรื่องการพัฒนาผลิตผลนะครับให้ได้คุณภาพและมาตรฐานนะครับซึ่งสวทช.ก็เป็นหน่วยงานวิจัยนะครับซึ่งร่วมมือกับกลุ่มเซ็นทรัลช่วยเหลือในการพัฒนาผลผลิตให้ได้มีคุณภาพนะครับและมีมาตรฐานนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเ
เราได้นำพืชผักผลไม้มาจำหน่ายโดยเฉพาะเราเน้นเรื่องเกษตรอินทรีย์นะครับวางบนเชลฟ์ของท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับในหลายๆสาขาเริ่มต้นจากเชียงใหม่ก่อนนะครับแล้วก็ขยายไปยังจังหวัดอื่นๆในภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะครับปรากฏว่าเสียงตอบรับจากผู้บริโภคส่วนใหญ่นะครับต่างก็ต้องการที่จะได้ผักหรือผลไม้ที่ปลูกโดยวิถีเกษตรอินทรีย์นะครับเป็นเสียงเรียกร้องมากขึ้นเรื่อยๆนะครับกลุ่มเซ็นทรัลจึงเห็นว่าเป็นโอกาสที่สำคัญที่เราจะสร้างอาหารยั่งยืนนะครับอาหารปลอดภัยเพราะเราเป็นตลาดนะครับให้กับผู้บริโภคเป็นจุดเชื่อมต่อนะครับไปได้ทั่วประเทศนั่นเป็นถึงที่มาว่าทำไมกลุ่มเซ็นทรัลถึงสนใจแล้วก็เข้ามาสนับสนุนเกษตรกรเกษตรอินทรีย์นะครับโดยปัจจุบันนี้ทำไปทั้งหมดทั่วประเทศแล้วนะครับทุกสาขาที่เรามีแต่ปริมาณการผลิตของเกษตรอินทรีย์นะครับก็ยังไม่มีพอเพียงกับตลาดของผู้บริโภคนะครับผมในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการทำโครงการนะครับช่วยเหลือชุมชนและสังคมเรียกว่าโครงการเซ็นทรัลธรรมนะครับจึงลงพื้นที่ไปยังชุมชนต่างๆนะครับทั่วประเทศเพื่อพัฒนาช่วยเหลือเกษตรกรและทำงานร่วมกันกับหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับและภาคีเครือข่ายต่างๆเพื่อให้การพัฒนาและก็ส่งเสริมการเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ขยายตัวได้กว้างขวางแล้วก็ตอบรับกับตลาดของผู้บริโภคได้เร็วและมากยิ่งขึ้นครับได้ทราบว่าทางกลุ่มเซ็นทรัลนี่ไม่ได้ทำแบบทำเล่นๆนะฮะไม่ได้ทำแบบเพื่อที่จะมองดูตลาดอย่างเดียวมีกระบวนการขั้นตอนในการเข้าไปพัฒนาวิถีชีวิตเกษตรชุมชนให้เป็นแบบยั่งยืนในรูปแบบของอินทรีย์ตั้ง8มาตรการใช่ไหมมีอะไรบ้างครับ8มาตรการเรามีอยู่ประมาณ8เรื่องนะครับที่กลุ่มเซ็นทรัลได้เข้าไปพัฒนานะครับแล้วก็ทำงานร่วมมือกับกลุ่มเกษตรกรนะครับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิแล้วก็สถาบันต่างๆนะครับเริ่มต้นจากการที่รับมือต่อจากท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับก็เข้าไปพัฒนาผลผลิตให้ได้คุณภาพมาตรฐานนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะช่วยเหลือในเรื่องของปัจจัยการผลิตนะครับในเรื่องของโรงเพาะปลูกโรงเรือนคัดแยกนะครับเครื่องมือต่างๆอุปกรณ์นะครับเพื่อให้ได้มาตรฐานตามความต้องการข้อกำหนดของหน่วยงานภาครัฐนะครับเพราะว่าท็อปส์จะต้องมีการคัดเลือกนะครับต้องผ่านมาตรการกระบวนการถึงสามารถเข้าจำหน่ายได้นะครับหลังจากนั้นเราก็ยังช่วยเหลือในเรื่องของเงินทุนนะครับบางชุมชนที่มีศักยภาพที่จะพัฒนามีผลผลิตที่ดีแต่ว่ายังขาดเงินทุนนะครับกลุ่มเซ็นทรัลก็สามารถสนับสนุนช่วยเหลือได้ในบางส่วนนะครับแล้วก็ยังได้ร่วมมือกับธนาคารธ.ก.ส.นะครับในการให้เงินกู้หรือจัดตั้งเป็นสหกรณ์นะครับเพื่อจะได้มีเงินทุนในการพัฒนาสินค้าเกษตรด้านอินทรีย์นะครับต่อไปที่กลุ่มเซ็นทรัลยังได้ช่วยต่อนะครับก็คือในเรื่องของการประสานงานนะครับเป็นหน่วยงานเรียกว่าเป็นโต้โผก็ได้นะครับในการที่จะเข้าไปร่วมมือกับหน่วยงานเช่นสวทช.นะครับมหาวิทยาลัยแม่โจ้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เชียงใหม่นะครับหลายๆที่รวมถึง องค์กรสาธารณกุศลมูลนิธิต่างๆเช่นมูลนิธิชัยพัฒนามูลนิธิอุทกภัทรนะครับWWF แล้วก็ FLR 349นะครับในการพัฒนาร่วมมือกันเพราะเซ็นทรัลไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรเซ็นทรัลเป็นตลาดนะครับเป็นกลุ่มธุรกิจค้าปลีกกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แล้วก็กลุ่มธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทนะครับเราเป็นส่วนกลางที่เชื่อมต่อเกษตรกรกับผู้บริโภคหรือลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นจะต้องอาศัยเครือข่ายหน่วยงานต่างๆเพื่อเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรด้วยกันโดยเซ็นทรัลเป็นส่วนกลางให้
นะครับสำหรับการเชื่อมต่อนะครับนอกจากนี้เมื่อผลผลิตได้คุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนดแล้วนะครับเราก็รับซื้อนะครับรับซื้อเข้าไปจำหน่ายในห้างร้านของเราเช่นท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับแฟมิลี่มาร์ทนอกจากนั้นก็ยังมีการจัดอีเวนต์นะครับออกงานประจำปีงานสินค้าชุมชนของเราซึ่งกลุ่มเซ็นทรัลได้ร่วมมือกับทางกระทรวงพาณิชย์นะครับจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่12ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับซึ่งก็การจัดงานจะมีขึ้นทุกปีในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับเรายังผ่านช่องทางอื่นๆนะครับร่วมมือกับภาคีเครือข่ายตลาดสังคมสุขใจนะครับสามพรานโมเดลนะครับแล้วก็จัดงานเชิญชวนเกษตรกรเกษตรอินทรีย์นะครับไปจำหน่ายที่ตลาดสังคมสุขใจในทุกปีระหว่างเดือนในช่วงเดือนธันวาคมนะครับนอกจากนี้แล้วบางครั้งนะครับเกษตรกรซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลเช่นจังหวัดน่านหรือบางพื้นที่ไกลๆออกไปในเชียงใหม่หรือเชียงรายนะครับกลุ่มเซ็นทรัลก็ยังได้สนับสนุนช่วยเหลือในเรื่องของโลจิสติกนะครับเรื่องการขนส่งเราสนับสนุนเรื่องรถห้องเย็นนะครับให้สามารถที่จะขนส่งพืชผักผลไม้ไปยังศูนย์กระจายสินค้าหรือว่าห้างร้านของเราได้อย่างสดใหม่เสมอพร้อมถึงมือผู้บริโภคนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับเราก็ยังช่วยเหลือในเรื่องของการพัฒนาสร้างแบรนด์นะครับจัดทำเรื่องสื่อประชาสัมพันธ์นะครับแพ็กเกจจิ้งสื่อสารให้ผู้บริโภคได้รู้จักสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานนะครับรวมๆแล้วก็ประมาณ 8-9 เรื่องที่กลุ่มเซ็นทรัลร่วมสนับสนุนและทำงานร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนเกษตรอินทรีย์ครับฟังดูแล้วทางกลุ่มเซ็นทรัลนี่ดำเนินการในนโยบายเรื่องของเกษตรอินทรีย์เนี่ยนะครับ ครบวงจรเลยพัฒนาผลิตผลมาจนถึงการสนับสนุนการบริหารจัดการการรับซื้อการจัดจำหน่ายการขนส่งการทำแบรนด์นะฮะในส่วนตรงนี้เหมือนกับผมเคยได้ยินนะเพราะผมเองเป็นอาสาสมัครมูลนิธิโครงการหลวงมา18ปีใกล้เคียงเลยนะครับเราทำแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำแล้วก็เป็นกลางน้ำให้กับเกษตรกรในพื้นที่ของโครงการหลวงด้วยนะครับย้อนกลับมาอีกนิดเดียวผมได้ทราบว่าจริงใจมาร์เก็ตต้นแบบที่เชียงใหม่ตอนนี้ไม่ใช่แค่เชียงใหม่แล้วใช่ไหมครับเนื่องจากว่าจริงใจมาร์เก็ตที่เชียงใหม่เป็นจุดเริ่มต้นของตลาดเกษตรอินทรีย์สำหรับเกษตรกรนะครับทางผู้ใหญ่ของกลุ่มเซ็นทรัลมองเห็นถึงศักยภาพแล้วก็พื้นที่นะครับของท็อปสาขาต่างๆทั่วประเทศนะครับจนเมื่อ2ปีที่แล้วก็มีนโยบายให้ขยายสาขานะครับจริงใจมาร์เก็ตในลักษณะของไปเปิดที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับเริ่มแห่งแรกที่จังหวัดอุดรธานีซึ่งก็เป็นจังหวัดที่มีพืชผักผลไม้ที่มีคุณภาพมากนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับในปัจจุบันนี้นะครับภายในสิ้นปีนี้จริงใจมาร์เก็ตก็จะขยายไปยังท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตตามเมืองต่างๆรวมถึงกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็เมืองใหญ่ๆอีกหลายเมืองประมาณ26สาขานะครับนั่นหมายความว่าผู้บริโภคสามารถพบกับเกษตรกรตัวจริงนะครับผู้ผลิตสามารถที่ได้ซื้อต่อรองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับใน26สาขาแล้วภายในปีหน้าจริงใจมาร์เก็ตในรูปแบบของฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตที่เกษตรกรเดินทางไปพบบริโภคเนี่ยจะครบ45สาขานะครับทั้งหมดด้วยกันครับครับก็ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ10ปีที่แล้ว JJ Market ต่อมาเป็นจริงใจ Market นะฮะตอนแรกเขาเริ่มต้นจะเป็นจตุจักรเชียงใหม่และมาเป็น JJ แล้วก็พอมาทำเรื่องของตลาดสินค้าเกษตรก็เป็นจริงใจ Market ในช่วงแรกเปิดตลาดก็ยังคงไม่ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเท่าไหร่นักนะฮะ
ก็ต้องดำเนินกลยุทธ์ในการที่จะกระตุ้นผมเองได้อาศัยศักยภาพในการเป็นนักจัดรายการชื่อดังคนหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ก็เข้าไปสนับสนุนทางโครงการแผนงานพื้นอาหารเชียงใหม่ปลอดภัยเนี่ยเต็มๆเลยเป็นคนประเดิมเริ่มต้นที่จะเป็นเอาเชฟไปทำอาหารให้กินกลางตลาดผมเป็นคนแรกเลยนะฮะก็ปรากฏว่าอาศัยชื่อเสียงของเราเนี่ยวันนี้คุณลุงโทนจะมาทำอาหารให้กินผมสตาร์ทอัพด้วยการไปผัดหมี่ชวังโอ้โหแบบแขกล้าเลยฮะเคยผัดกระทะสองกระทะวันนั้นผัด10กระทะหมดทุกกระทะเป็นประวัติศาสตร์นะฮะตอนนี้อยากจะขอเสียงจากท่านผู้ที่กำลังนั่งรับฟังอยู่ท่านมีคำถามหรือมีข้อสนทนาเสริมไหมครับถ้ามีเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เตรียมนะครับถ้ายกมือเอาไมโครโฟนไปขอเวลาเกินเวลาอาหารกลางวันสักเล็กน้อยนะครับจริงๆแล้วเวทีนี้จะอยู่ที่ประมาณ10โมงครึ่งนะฮะแต่ท่านผู้อำนวยการก็ได้พูดถึงนโยบายสำคัญไปก่อนมีไหมครับมีท่านใดที่อยากจะร่วมแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามทั้งท่านประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติหรือว่าเจ้าของสวนลุงโชคนะฮะหรือทางเครือเซ็นทรัลมีไหมครับแสดงว่าเคลียร์นะฮะนะเอาเป็นว่าในเวทีรอบสุดท้ายนี้ผมกลับมาเริ่มต้นที่ท่านประพัฒน์อีกครั้งหนึ่งบทสรุปของการที่ได้มาทำเกษตรแล้วบอกว่าเป็นคนรังเกียจเคมีเกษตรมาตั้งแต่กำเนิดอุ้ยไม่ใช่ใช่ไหมน่าจะใช่แล้วครับครับเป็นว่าผลสรุปแล้วได้รับอะไรบ้างขออนุญาตครับเพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ฟังนะครับ อยากจะถ่ายทอดประสบการณ์และหลักคิดนะครับเผื่อว่าหลายท่านเนี่ยจะหยิบยกเอาไปใช้เป็นประโยชน์นะครับจากผู้ที่ผ่านประสบการณ์มาก่อนนะครับไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรครับฟังรู้ไว้ใช่ว่าผมทำสวนส้มโชกุนเนี่ยต้องการเงินอย่างเดียวตอนนั้นนะครับเพราะว่าลูกผม4คนนะครับต้องการให้มีอนาคตดีที่สุดผมต้องการหาเงินส่งลูกผมจบปริญญาโทเมืองนอกให้ได้ทุกคนตั้งใจอย่างนั้นจริงๆต้องมีบ้านอยู่ต้องมีรถมีครอบครัวที่ดีนะครับผมทำได้ผมหาเงินได้การเกษตรหาเงินได้ผมใช้เวลาอยู่ในสวนส้ม10กว่าปีผมได้ความรู้เรื่องการทำหากินเกษตรเนี่ยเกือบครบทุกแขนงเลยผมสั่งตำราเรื่องส้มจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียที่ฟลอริดาเนี่ยเป็นเอกสารเป็นเทคใหญ่เลยนั่งแปลนั่งอ่านการบริหารการสวนส้มเพราะประเทศเราเนี่ยไม่มีนะพวกนักวิชาการเราเนี่ยยากส่วนหมดเลยเรื่องดินเรื่องโรคพืชเรื่องแมลงเรื่องการจัดการนะครับผมเรียนรู้เรื่องการขาดธาตุอาหารของส้มในแต่ละ53ตัวเรียนรู้เรื่องนี่ได้จากเทคจากแคลิฟอร์เนียผมมาเรียนโชคดีที่ผมเรียนวรรณศาสตร์นี่ซึ่งเขาสอนวิชานิเวศวิทยาผมเรียนรู้เรื่องการจัดการนิเวศวิทยาของแมลงนิเวศวิทยาในดินที่เหมาะสมกับจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมที่จะทำให้ต้นไม้มีรากงอกงามได้ฮะกินเก่งได้ผมเรียนรู้การระบบธรรมชาติอย่างนี้มาตั้งแต่นานมากแล้วผมใช้เคมีเกษตรเนี่ยผมเรียนรู้เคมีเกษตรทุกกลุ่มเลยกลุ่มออร์แกนิคอลีนคาร์บอนฟอสเฟตคาร์บาเมตกลุ่มไพรีทัมพิษภัยของมันแต่ละแขนงเรียนรู้มีเทคทุกเล่มอ่านละเอียดยิบแล้วก็ใช้เป็นทุกแขนงเลยมีตกค้างกี่ตัว RD50 50เท่าไหร่โคนิกท็อกซิกเท่าไหร่แอคิวท็อกซิกเท่าไหร่ผมสามารถจะบรรยายเรื่องเคมีเกษตรให้นักศึกษาฟังได้แต่ละตัวและใช้ยังไงให้เกิดประโยชน์ให้เกิดมีพิษสะสมถึงคนกินให้น้อยที่สุดได้อย่างไร เพราะฉะนั้นส้มผมเนี่ยสามารถเคลมได้ว่าเป็นส้มปลอดภัยและอนามัยตรวจได้ทุกแขนงเลย ผมเรียนรู้เรื่องการจัดการแมลงศัตรูส้มและแมลงศัตรูธรรมชาติของศัตรูส้ม ผมสามารถจะทำโรงเลี้ยงแมลงควบคุมแมลงในสวนส้มผมได้ซึ่งถือว่าทันสมัยมากเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนักวิชาการทั่วประเทศไปดูงานผม
ผมมีลูกแมลงเยอะที่สุดในประเทศนี้เพราะผมทำงานอยู่กับดร.กศลเจริญสมซึ่งสามารถ identify แมลงได้ทุกชนิดในประเทศนี้นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ความรู้เหล่านี้ก็ยังคงดำรงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนทำเกษตรที่เราได้ฟังไปครับว่าถ้าอยากจะศึกษาอะไรศึกษาให้ลึกเท่าที่เราจะไปถึงแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์นะครับอันนี้เราได้ฟังในยุคนั้นนะแต่ผมเปลี่ยนความคิดตอนปี40เกิดวิกฤตการณ์เอลนีโญรุนแรงกว่าตอนนี้ผมมีบ่อบาดาล2บ่อในสวนส้มผมสูบ24ชั่วโมงบ่อ6นิ้วสูบไอ้ปั๊มคาปิด้าอย่างดีเลยสั่งจากอิตาลีผมทำสวนส้มผมมีตังค์ผมปลูกส้มซื้อที่ปลูกส้มหมื่นกว่าต้น300กว่าไร่ถือว่าเป็นส้มใหญ่สวนส้มใหญ่พอสมควรลงทุนหลายสิบล้านนะครับก็ถึงจุดนึงเนี่ยมันก็มาคิดตัวเองว่าหาเงินเท่าไหร่จึงจะพอเพื่อจะตอบสนองความอยากของตัวเองชีวิตมีความสุขอยู่ที่ตรงไหนมาถามตัวเองตลอดสุดท้ายตัวเนี้ยตอบตัวเองว่าโอ้ความสุขมันไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้ผมเปลี่ยนเลยนะเริ่มมาทำเกษตรผสมผสานไปค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนผมเรียนป่าไม้มาเนี่ยที่บ้างป่าผมเนี่ยผมปลูกไผ่ทุกที่อยู่แล้วแนวกันลมผมทั้งหมดเป็นไผ่หมดเลยนะครับผมปลูกทุกชนิดเพราะฉะนั้นสวนส้มผมเนี่ยพายุไม่เคยทำร้ายผมได้เพราะผมออกแบบวินเบรกอย่างดีมากเลยถ้าไปดูเดี๋ยวนี้ก็ยังคงมีอยู่นะครับทุกครั้งเนี่ยที่หน้าแรงที่แรงส้มไม่มีเนี่ยไอ้ต้นไม้ทั้งหมดเป็นเงินหมดเลยผมขายไผ่ได้ปีนึงเป็นเงินหลายแสนบาทในยุคนั้นไผ่ลวกนะเขาเอาไปเลี้ยงหอยแมงผู้ที่ชายทะเลเนี่ยขายเล่มละ8บาท9บาทเนี่ยตัดเองเขามาตัดแล้วก็นับอย่างเดียวได้เงินมาเยียวยาหมดเลยไม้นอกประเภทเนี่ยผมขายได้เยอะแยะเลยไม้ช้ำชาไม้งิ้วนะครับป่าไม้เขาอนุญาตให้ขายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มเปลี่ยนมาเป็นเกษตรผสมผสานแต่หลักคิดเรื่องอินโนเวทีฟยังคงมีอยู่ทุกครั้งที่ผมผลิตสินค้าเนี่ยทั้งหมดเป็นสินค้าตัวใหม่ทั้งสิ้นเลยหลังจากส้มแล้วมาทำไผ่ไผ่ในยุคนั้นไม่มีคนรู้จักผมมาจับเรื่องไผ่พัฒนาเรื่องไผ่จนเดี๋ยวนี้ดังระเบิดเดี๋ยวนี้คนได้เงินแต่ว่าหลังจากที่มาทำการเมืองแล้วเนี่ยเรื่องการแสวงหาประโยชน์จากเกษตรกรเนี่ยไม่มีแล้วจบจะไม่ทำกิ่งพันขายอีกแล้วแต่ปัจจุบันคนที่ผลิต 9,000 ไผ่ขายได้รวยจากนี้ไปต้นไปเพราะเดี๋ยวนี้ที่ภาคใต้สั่งพรมทิ้งหลายแสนต้นไม่มีไปเชื่อกันตอนขายไปเลยนะครับนี่คืออินโนเวทีฟอีกยุคหนึ่งสำหรับไผ่ถ้าว่ามีการแปรรูปเพิ่มการปลูกเพิ่มขึ้นเตรียมตอนไว้เลยนะครับปีนึงหลายล้านก้าก็ไม่พอขายเลี้ยงไก่ปูดูหางดำไม่มีใครรู้จักใหม่ๆเลี้ยงเอามาฝูงแรกอาจารย์หน่วยเนี่ยบอกมาลองเลี้ยง50ตัว100ตัวไม่แต่คนถามว่าเลี้ยงแล้วขายไหนก็โอ้คำถามนี้สุดยอดมากเลยชอบมากแสดงว่าเป็นสินค้าใหม่ไม่มีคนรู้จักมึงกลัวไม่ต้องเลี้ยงกูจะเลี้ยงเองผมขายระเบิดเลยปูดูหางดำจนติดตลาดทั้งประเทศจนเขาเลี้ยงทั้งประเทศแล้วผมก็หยุดเอาเรื่องหางขาวมาเลี้ยงต่อเรื่องหางขาวนี่กำลังจะ new curve innovative S curve ใหม่ขึ้นมาเอ้าผมเอาไก่ไฮลามาจากไฮลามาเลี้ยงเนี่ยผมเอามาเปิดร้านเป็นเอาเลทผมเนี่ยขายข้าวมันไก่ไฮลามที่อร่อยที่สุดอยู่ที่ปั๊มปตท.เปิดใหม่ตรงข้ามเยื้องๆกับศาลเจ้าแม่กวนอิมนะไปดูเถอะครับวงแหวนรอบกลางร้านข้าวมันไก่บุญเซียววงแหวนรอบ2วงแหวนรอบ2ลงนะครับปั๊มปตท.เปิดใหม่โทรไปเลยเอาข้าวมันไก่ไปขายได้มั้ยขายเลี้ยงไก่คนเดียวขายคนเดียวข้าวมันไก่คนเดียววันหน้านี่พอเราจะดังบอกได้หน่อใครสนใจมาด้วยผมได้เพราะฉะนั้นนี่คือ product ใหม่ new x curve ใหม่ผมจะไม่เดินตามใครเลยเพราะว่ารู้ว่ามันกำลังจะหมดยุคผมจะสร้างสินค้าใหม่ๆเอาละไอ้นี่พูดถึงแนวคิดนะเอากลับมาทฤษฎีผมในบัดนี้ก็ยังคงใช้อยู่แล้วสอนพี่น้องเกษตรกรใครจะเอาไปปฏิบัติก็ได้ไม่ปฏิบัติก็ไม่เป็นไรผมก้าวข้ามเรื่องปลูกเพื่อกินเหลือจึงขายผมปลูกเพื่อขายเหลือจึงกินเพราะอะไรรู้ไหมเพราะสังคมทุนนิยมเสรีประเทศนี้ไม่มีตังเนี่ยเป็นสุนัขตัวหนึ่งต้องมีเงินในกระเป๋าให้ลูกเรียนหนังสือได้อนาคตที่ดีมีรถขับเพราะฉะนั้นเขาต้องหาเงินเพราะฉะนั้น
ผมปลูกทุกอย่างให้คนรวยเนี่ยส่งโรบินสันส่งท็อปเนี่ยคนรวยกินกับผมทั้งนั้นตอนนี้ส้มโอออร์แกนิกผมเนี่ยขายทุกที่ท็อปมาทุกลูกลูกละ50บาทเมาไปขายปีนึงเอามาได้หลายตังค์เก็บไว้เอาเงินคนรวยมาเอามาใช้จ่ายเอามาจ้างแรงงานที่นี่ผมใช้ที่นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยผมเลี้ยงไก่ไหล้ำปลูกขายคนในเมืองเอาเงินไปใช้คนชนบทปลูกเพื่อขายของที่เหลือเอามากินส้มโอไม่สวยกินเองทั้งหมดเลยนะครับไอ้นี่ทฤษฎีก้าวข้ามปลูกเพื่อกินเหลือจึงขายนะเพราะเราจะไม่สามารถจะหาเงินเอามาจุนเจือครอบครัวเราได้ลูกผม4คนเรียนจบปริญญาโททุกคนเรียนนอกผมมีเงินส่งเพราะผมใช้ทฤษฎีนี้มาตลอดชีวิตนะครับแต่ว่าบัดนี้ผมค้นพบว่าหลายปีก่อนชีวิตต้องการความสุขความสุขคืออะไรผมถามคำเดียวว่าทุกคนอยากขึ้นสวรรค์ไม่อยากตกนรกบนสวรรค์มีอะไรที่อยากขึ้นกันนักมีอะไร1มีเทวดามีนางฟ้าเทวดานางฟ้าคืออะไรไม่รู้ก็คือบนสวรรค์แน่นอนคนต้องมีสุขภาพดีไม่มีโรคแน่นอนต้องไม่มีหนี้สินให้เขาทวงแน่นอนต้องมีอาหารกินสมบูรณ์แน่นอนต้องมีบริวารที่ดีแน่นอนต้องมีวังที่สวยงาม 4-5 อย่างนี่คือสวรรค์ใช่ไหมล่ะผมทำมันตั้งแต่ผมก่อนตาย ทุกตัวผมทำหมดแล้วจะทำอย่างนี้จนกว่าผมจะตาย เพราะฉะนั้นใครอยากขึ้นสวรรค์ทำเหมือนผมนี่แหละโชคขึ้นไปแล้ว ใช่ไหมล่ะ บ้านผมทั้งหมดเนี่ยผมไม่นี่ไม่มีศีลลูกผมดีทุกคนบริวารดีทุกคน เพื่อนดีทุกคนสุขภาพดีทุกคนออกกำลังกายทุกเช้า กินอาหารที่ครบถ้วนสมบูรณ์ดูแลสุขภาพตัวเองเอ้าเราขึ้นสวรรค์ก่อนตายไม่ดีเหรอตายแล้วจะขึ้นหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบโดยสรุปแล้วท่านประพัฒน์นี่ก็นี่คือทฤษฎีที่ผมยึดถือปฏิบัติและยึดถืออย่างนี้ถ้าใครสนใจจะเอาสิ่งเหล่านี้เอาไปผสมผสานกับชีวิตตัวเองได้ก็ไม่ขัดข้องครับที่จริงอ่ะถ้าจะพูดเรื่องการลงชีพแบบนี้ผมพูดได้ทั้งวันแต่เวลามันน้อยมากขอสรุปสั้นๆตามนี้แหละครับขอบคุณครับครับผมก็คือจะต้องมีการมีแนวคิดสร้างสรรค์หาอินโนเวทีฟใหม่ๆมาโดยตลอดพอต้องโตให้ก้นไข่ได้หรอครับแล้วทางของพี่โชคเนี่ยครับตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าเป็นวิทยากรมีคนไปดูงานอะไรเยอะแยะแล้วขึ้นสวรรค์อย่างที่ท่านประพัฒน์ว่ายังแล้วคิดว่าอยากจะแนะนำอะไรกับพี่น้องที่อาจจะเป็นเกษตรกรอยู่ในห้องนี้ครับผมครับที่จริงพี่ประพัฒน์กับผมก็อายุใกล้ๆเคียงกันเพราะฉะนั้นเป้าหมายชีวิตก็ใกล้เคียงเหมือนกันนะครับก็คือเรื่องของความสุขนะครับแต่ผมอาจจะต่างนิดนึงนะครับต่างผมเชื่อเรื่องของการต้องมีกินนะมีกินมีใช้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าหลายคนมีเงินก็จริงนะแต่เวลาจะเลือกของกินกับเลือกไม่ได้กลับเป็นทุกข์อีกนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องมีกินมีใช้นะครับอันนี้คือความสุขของผมอันที่สองคือไม่เจ็บไม่ไข้นะครับไม่เจ็บไม่ไข้เพราะฉะนั้นผมเริ่มดูแลสุขภาพตั้งแต่อายุ40นะครับ4020กว่าปีมาเนี่ยผมดูแลสุขภาพนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกินสิ่งที่ผมดำรงชีพพฤติกรรมต่างๆนี่ปรับเปลี่ยนหมดเลยนะครับปรับเปลี่ยนนะครับแล้วก็ถ้าเราสร้างอาหารการกินขึ้นมาได้เนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่วิเศษสุดนะครับเราเป็นภาคเกษตรนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไม่มีมนุษย์คนไหนแล้วครับที่จะต้องสร้างอาหารแล้วก็เอาสารพิษใส่เพราะฉะนั้นเกษตรอินทรีย์เป็นพื้นฐานเลยนะครับที่จะต้องสร้างอาหารที่ปลอดภัยให้กับตัวเองและก็กับคนอื่นๆนะครับมีกินมีใช้ออกกำลังกายนะครับผมปั่นจักรยานนะครับใช้เมื่อก่อนผมไม่เล่นกีฬาแต่ตอนหลังก็ปั่นจักรยานนะครับก็ปั่นทุกวันแล้วก็มีบางครั้งที่อะไรที่ออกทริปไปไกลๆแล้วก็ทำกิจกรรมไปด้วยบางครั้งก็เอาเมล็ดพันธุ์จากอาจารย์หน่อยนะครับดร.หน่อยนะครับที่อยู่แม่โจ้ไปแจกเมล็ดพันธุ์อินทรีย์
ให้กับเกษตรกรให้กับคนที่เราผ่านตามทางหรือว่าเวลาน้ำท่วมนะครับก็ใช้จักรยานออกกำลังกายทำกิจกรรมเพื่อสังคมนะครับแล้วก็คุยกับพี่ประพัฒน์ว่าผมจะปั่นไปดูในเรื่องของพันธุ์ไผ่ของภาคใต้ผมเป็นคนภาคใต้นะแต่ไปอยู่ทางอีสานก็อยากจะไปดูพันธุกรรมของไผ่ที่ทางภาคใต้นะครับความสุขอีกอันนึงก็คือเรื่องของครอบครัวนะครับซึ่งก็ตรงกันนะครับคนอายุ60กว่านะครับบางครั้งเราไม่ต้องมีเงินมากมายแต่ว่าได้กินข้าวกับลูกทุกวันเนี่ยผมคิดว่าสุดยอดแล้วนะครับลูกไม่ต้องไปทำงานอยู่ที่ไหนก็อยู่ในสวนด้วยกันนะครับอยู่ด้วยกันทุกวันนะครับถึงแม้ก็จะมีครอบครัวก็ยังอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็รับช่วงต่อคล้ายๆกับพี่อภัทรเหมือนกันชีวิตก็คือลูกก็มารับช่วงต่อมาดูแลกิจกรรมต่อนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าโดยภาคเกษตรเนี่ยถ้าเราสร้างพื้นฐานในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพนะครับเก็บไว้ให้เป็นสมบัตินะครับแล้วก็มันสามารถที่จะทำให้ภาคเกษตรเนี่ยอยู่ได้จริงๆนะครับและก็ส่งผ่านให้กับคนอีกรุ่นหนึ่งได้นะครับแล้วก็ใช้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์นวัตกรรมเข้ามาเป็นตัวช่วยพัฒนาต่อยอดแต่ว่าถ้าเราไม่ได้สร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้ไว้เนี่ยแล้วเราจะไปต่อยอดคนรุ่นหลังจะมาต่อยอดได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นคำถามแต่ว่าผมไม่ได้ถามตัวเองนะผมทำแล้วนะครับก็ด้วยข้อจำกัดของเวลาก็คงไว้เพียงแค่นี้ครับบทสรุปของพี่โชคนี่ก็คือว่าเราสามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขโดยข้อแรกต้องมีกินก่อนนะครับในพื้นที่ที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็เป็นการผสมผสานด้านการเกษตรนะครับนี่คือสวนลุงโชควังน้ำเขียวนะฮะส่วนเครือเซนทันเนี่ยนะครับที่ได้ดำเนินการในพื้นที่เชียงใหม่เป็นที่แรกเนี่ยนะครับไม่ทราบว่าท่านได้ทราบไหมว่ามันมีกลุ่มเกษตรกรที่อำเภอแม่ทาจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยสามารถคืนชีวิตสู่ธรรมชาติและเขามีแหล่งจำหน่ายที่จริงใจมาร์เก็ตลูกหลานจบปริญญาตรีที่แม่โจ้เขากลับบ้านหมดแล้วเขาก็ไปทำเกษตรในพื้นที่ป่าเขาดูแลป่าด้วยปัจจุบันนี้เขาพัฒนาเป็นผัก delivery นะฮะผมถามคำเดียวครับว่ากลุ่มเซนท่านเปิดกว้างที่จะรับสมาชิกเกษตรกรหน้าใหม่ๆไหมครับครับก็ยินดีครับพูดถึงเกษตรกรกลุ่มแม่ทานะครับกลุ่มเซนท่านนอกเหนือจากให้พื้นที่ในจริงใจมาร์เก็ตแล้วเนี่ยแหละครับยังได้สนับสนุนนะครับลงพื้นที่ทำงานร่วมกันเกษตรอินทรีย์ที่แม่ทานะครับมาประมาณ4ปีแล้วนะครับเราเข้าไปพัฒนาสนับสนุนนะครับแล้วก็เป็นที่แรกทางภาคเหนือที่กลุ่มเซ็นทรัลสนับสนุนไม่ใช่แค่เพียงปรับปรุงลงคัดบรรจุผักนะครับแล้วก็พร้อมอุปกรณ์อื่นๆเรายังมอบรถห้องเย็นนะครับให้เกษตรกรอินทรีย์ที่แม่ทานะครับเป็นที่แรกเพื่อที่จะได้สามารถจำหน่ายผักนะครับซึ่งขนส่งจากแม่ทามายังท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตในจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด7สาขานะครับแล้วก็ยังรวมไปถึงจังหวัดลำปางและก็จังหวัดเชียงรายอีกด้วยและในอนาคตภายในปีนี้นะครับเกษตรกรแม่ทาจะขยายนะครับผักอินทรีย์ไปยังจังหวัดอื่นๆในภาคเหนือทั้งหมดนะครับหลายๆจังหวัดด้วยกันนะครับจากที่พี่อภิชัยถามว่ากลุ่มเซ็นทรัลเปิดรับเกษตรกรหน้าใหม่ๆที่ทำเกษตรอินทรีย์หรือเปล่านะครับเรายินดีเปิดรับนะครับเพราะว่ากลุ่มเซ็นทรัลโดยท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตเรายังมีหลายสาขาที่ยังขาดแคลนเรื่องผักผลไม้เกษตรอินทรีย์นะครับเพราะฉะนั้น
นะครับทุกท่านโดยเฉพาะท่านเกษตรกรนะครับท่านยังมีโอกาสมีอนาคตที่ดีนะครับที่จะร่วมมือกันพัฒนาเกษตรอินทรีย์นะครับให้ก้าวไกลนะครับผมขอพูดได้เลยนะครับว่าเกษตรอินทรีย์นะครับเป็นทางเลือกเดียวของชุมชนและสังคมไทยที่จะพาพวกเราทุกคนรอดได้ครับขอบคุณครับเมื่อกี้ที่ลืมสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของมาตรฐานผมได้ยินแล้วมันแปลกหูมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเซ็นทรัล GPS คืออะไรครับจริงๆมันก็มี JP มี PGS ด้วยนะครับซึ่งเป็นการรับรองมาตรฐานโดยเกษตรกรและก็ชุมชนตรวจสอบรับรองมาตรฐานภายในกลุ่มเองนะครับภาษาอังกฤษน่าจะมาจากคำว่า participatory guarantee system นะครับซึ่งก็คือกลุ่มตรวจสอบกันเองซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้ค่าใช้จ่ายแล้วก็การดูแลที่น้อยที่สุดกว่ารายการอื่นๆพูดง่ายก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายจากการจ้างบุคคลภายนอกมารับรองเกษตรพืชผักผลไม้ที่เราปลูกเองนะครับเพราะผู้ปลูกหรือตัวเกษตรกรเป็นคนรับรองกันเองนะครับนั่นคือมาตรฐาน PGS ครับครับมาตรฐาน PGS ก็เพราะว่าเป็นผลผลิตที่กลุ่มเซ็นทรัลบอกว่าปลูกที่ไหนกินที่นั่นนะแต่ถ้าหากว่าจะก้าวไกลไปสู่ระดับต่างประเทศต้อง GAP นะซึ่งมันมีกระบวนการขั้นตอนผมก็เชื่อว่าในข้อคิดของทั้ง3ท่านนะครับคงจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับท่านที่อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้นะครับส่วนท่านประพัฒน์เดี๋ยวมีเวทีที่2จะพูดเรื่องไผ่ใช่ไหมมีไหมในโปรแกรมมีนี่อ๋อพี่โชคอ่ะไปแจมเฉยๆนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ร่วมประชุมเสวนาในเวทีแห่งนี้นะครับแล้วก็คิดว่าคงจะได้รับมุมมองแง่คิดจากคนที่เขาลงมือทำแล้วและเชื่อว่าเกษตรอินทรีย์คือทางเลือกทางรอดของชุมชนต้องขอบคุณท่านประพัฒน์ปัญญาชัดลักษณ์ขอบคุณพี่โชคนะครับขอบคุณกลุ่มเซ็นทรัลคุณปัดลือนะครับขอบพระคุณและก็สวัสดีครับค่ะและในโอกาสนี้นะคะต้องขอกราบขอบพระคุณท่านวิทยากรนะคะพร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้เกียรติมาร่วมแลกเปลี่ยนนะคะในหัวข้อเกษตรอินทรีย์ทางเลือกทางรอดของชุมชนนะคะคุณประพัฒน์ปัญญาชาติรักประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติคุณปรัชลือพินการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดคุณโชคดีปอละโลกานนท์เจ้าของสวนลุงโชคจากจังหวัดนครราชสีมาและคุณอภิชัยมัทวพันธ์ค่ะผู้ดำเนินรายการซึ่งเป็นนักจัดรายการวิทยุจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ขอกราบขอบพระคุณค่ะครับผมขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง4ท่านบนเวทีอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้ก็ได้รับความรู้แล้วก็ประสบการณ์ต่างๆจากทั้ง3ท่านนะครับรวมถึงท่านวิทยากรด้วยนะครับที่มาช่วยดำเนินรายการนะครับเป็นอย่างดีเลยนะครับ